สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผบ.ร.19,200เป็นตัวแทนพลทหารมอบเงินเดือนแรกตอบแทนพระคุณแม่เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมารายงานว่าพันโทอนุชาอินสุวรรณผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่19ผบ.ร.19,200เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนนางสมคิดรักสนิทเป็นมารดาของพลทหารตะวันรักสนิททหารกองประจำการประจำปี2564ผลัดที่1อาศัยอยู่บ้านที่หมู่11ตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหน่วยนำเงินเดือนแรกจากการรับใช้ชาติมอบให้กับบุพการีและครอบครัวเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณกตัญญูต่อบุพการีรวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระรวมถึงแทนความห่วงใยจากกองทัพบกพร้อมทั้งยังมอบเตียงนอนเครื่องอุปโภคบริโภคสร้างความปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับพร้อมกันนี้พลทหารตะวันรักสนิทได้มีการวิดีโอคอลหามารดาพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่ทำให้ผ่อนคลายความกังวลซึ่งมีภาพแห่งความสุขที่น้ำตาล้นเต็มเปี่ยมแทนความห่วงใยความคิดถึงสร้างความปลื้มใจให้กับครอบครัวของน้องพลทหารชัดชัยประทับใจเป็นอย่างมากอีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ารับการฝึกตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกอีกด้วยเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันทั้งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญกับงานด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลโดยเฉพาะทหารกองประจำการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงให้ได้รับตรงตามสิทธิตามกำหนดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับผู้บังคับหน่วยให้คำแนะนำเรื่องการเก็บออมและการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการจัดสรรรายได้ให้กับบุพการีและครอบครัวถือเป็นการช่วยเหลือในสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอีกทางนึงโดยให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้และเงินออมแห่งชาติเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีของชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการอย่างครบทุกมิติก็จะสามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการเป็นทหารกองประจำการและหลังปลดประจำการขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ